สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยทีเดียวนะฮะวันนี้นะพอดีไปสอยเกมใหม่มาเพิ่งมีเวลาเล่นนะครับก็เลยไปสอยเกม City Skyline มานั่นเองนะฮะก็เป็นเกมที่ฮอตฮิตมากนะครับเป็นเกมที่เขาพูดกันมานะฮะว่าเวิร์กมากแจ่มมากแหลมมากนะฮะในเกมสายสร้างบ้านนะฮะผมก็เป็นคนเชื่อคนง่ายนะครับผมก็เลยจัดมานะ750บาทจากสตรีมเมื่อกี้เลยนะครับซื้อ Digital Deluxe Edition มานะฮะก็ยังไม่เคยเล่นเลยฮะสังเกตว่ายังเพิ่งลงเสร็จเมื่อกี้แล้วก็มาสตรีมเลยนะเผื่อใครจะเคยเล่นแล้วนะครับจะได้มาช่วยกันเล่นไปพร้อมๆกันนะครับสตรีมในเว็บ mylife.nth นะครับซึ่งจะอัดไปไม่รู้ว่าจะได้กี่พาร์ทแหละพาร์ทนึงประมาณ20นาทีนะครับไปลงใน YouTube ช่อง The EMP Channel อีกทีนึงนะครับผมก็วันนี้วันที่13นะฮะเดือน3พอดีเลยนะครับก็รอดูแล้วกันนะไม่ว่าจะเล่นกี่อันก็ตามวันดีนะครับล็อกลีนะฮะโอ้โหนี่เจ้าพ่อมายไลฟ์เลยนะล็อกลีเนี่ยฮะ เริ่มเกมต้องกด exit ใช่ไหมถุยไม่ใช่แล้วนะฮะไม่ถูกต้องนะครับมาผมนิวเกมก่อนละจึงมันยังไงวะเนี่ยคือผมก็ไม่รู้เหมือน SimCity หรือเปล่าที่แบบเกาะแดกเพื่อนได้ฮะคือผมก็ไม่เคยเล่นไงถ้า SimCity นี่ผมก็เกาะแดกเพื่อนไปเรื่อยๆใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้ผมก็ต้องช่วยตัวเองนะฮะเกิดเป็นคนก็ต้องช่วยตัวเองนะฮะใครเกิดมาไม่เคยช่วยตัวเองเนี่ยถือว่าไม่ได้เกิดนะฮะไม่ได้เกิดนะฮะสวัสดีนุกกี้ดีด้วยนะครับสวัสดีพี่สอยด้วยนะฮะสวัสดีนอนท็อปนะสวัสดีหลายๆคนด้วยนะครับเกสก็สมัครมาก็ได้นะจะได้เรียกชื่อกันได้นะครับที่เพื่อนๆเห็นในแชทอยู่ก็คือชาวไมล์ไลฟ์นะครับโอ้โหนึกว่าจะลืมกันไปหมดแล้วไม่ได้มานานนะฮะเดี๋ยวผมเป็นเลฟแฮนด์ทราฟฟิกนะครับก็คือขับรถมือซ้ายเอ้ยไม่ใช่มือซ้ายทุยเลนซ้ายใช่ป่ะขับรถเลนซ้ายเลฟแฮนด์ทราฟฟิกนะครับเราเอาแบบไหนดีอ่ะแบบเป็นเกาะดีป่ะหรือว่ามีแม่น้ำ2สายแซนดี้บีชไดมอนด์โคสเอาไหนดีอ่ะเกาะมันจะเล่นยากมั้ยอ่ะมันจะเนื้อที่น้อยเปล่าโอเคไอแลนด์ก็ไอแลนด์นะครับผมเป็นเกมสร้างเมืองนะครับนัดนะชื่อเมืองเด็กเฮอร์มอยนะครับเด็กเฮอร์มอยไม่ใช่เฮอร์มอยนั่นมันหยาบคายเกินไปนะเฮอร์มอยนะฮะเฮอร์มอยนะครับผมเด็กเฮอร์มอยนะฮะชื่อเมืองนะครับมาพิมพ์ไทยได้ไหมไม่รู้ฮะแต่ผม DHM ไปแล้วครับตอนนี้นี่ก็หลั่นล้ายังไม่เคยเล่นเลยนะถ้าใครมีทิกอะไรก็แชร์กันในห้องแชทได้นะครับสำหรับคนที่ดูย้อนหลังก็อย่ารำคาญนะฮะเน้นการคุยกันกับคนในแชทด้วยนะครับในการไลฟ์สตรีมเพราะว่าไม่งั้นจะไลฟ์สตรีมทำไมถ้าไม่คุยกับคนในแชทใช่ไหมฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับlet's start by building some roads นะครับ andZoning the area next to them ก็คือต้องสร้างถนนขึ้นมาก่อนแล้วก็ Zoning area ต่างๆเป็นประเทศต่างๆนะครับข้างๆถนนนะครับ Building will spawn on the zoned areas and will unlock new city service and building as your city go นะฮะก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆจะสปาวมานะฮะจะเกิดขึ้นรอบๆโซนไม่ใช่รอบๆ บนโซนarea ที่เราโซนไว้นะครับแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถอันล็อกมึงก็เดินเร็วจังเลยเวลาพอสได้ไหมเนี่ยสามารถอันล็อกพวก city service อันใหม่ๆได้นะครับชิปหายแล้วไงอ๋อโอเค WSD นะครับเลื่อน for help click on question mark button it will provide you with information regarding the menu or view your haveopen นะครับก็ถ้าเกิดมึงสงสัยหาอะไรเมื่อไปกด question mark เอาแล้วกันนะครับโอเคได้เลยนะฮะจัดไปนะฮะ question mark อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่นะครับอยู่นี่โอเคนะ เอาตอนแรกครับ build road ก่อนเลยครับเขาก็สอนเรานะ tutorial mode อยู่นะฮะ build road to expand your city select a road type and draw a road by selecting a start and end point มึงไม่มีอ๋อนี่เขาบอกว่าสร้างถนนขึ้นมานะฮะจริงๆผมเป็นคนที่แปลไม่เก่งนะแปลห่วยแตกมากโดยการกดแล้วก็ลากนะฮะกดแล้วก็ลากนะครับถ้าเกิดคลิกเมาส์ซ้ายเนี่ยก็จะแบบเหมือนเลือกเหมือนจบเหมือนเป็นการเลือกนะฮะถ้าเกิดคลิกเมาส์ขวาก็จะเป็นการหยุดเลือกนั่นเองหยุดวาดนั่นเองนะฮะ
ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันต่างจากซิมซิตี้ไหมเนาะนะบทโบมอนนะฮะRoad need to build provide zone โอ้เหี้ยอ่านเยอะกูไม่อ่านละเดี๋ยวอ่านเยอะเดี๋ยวไม่ใช่คนไทยนะฮะเดี๋ยวจะไปทำลายสถิติโลกอ่านไม่ถึง8บรรทัดหมดนะครับเราไม่อ่านละขี้เกียจนะครับอ๋อโอเคโอเคเราทดสอบครับทดลองเองนะช่วยตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะฮะอ๋อโอเคฮะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นแบบโค้งเว้าใช่ป่าววะโค้งเว้ามันต้องทำไงวะอ๋อคือคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกตรงนี้อ๋อเฟี้ยวโอ้โหเท่ถ้าเป็นอันนี้ล่ะอันนี้ปุ๊บแล้วก็คลิกอีกทีนึงอ๋อเป็นแบบโค้งแล้วโค้งอีกทีป่าววะไอ้เหี้ยเดี๋ยวอันดูยังไงอันดูยังไงอันดูได้ปะวะซอนเนี่ยเดี๋ยวไอ้อันดูยังไงวะเนี่ยเอาเลยเว้ยถนนเมืองกูแนวแล้วไม่เป็นไรนะโอ้ยแล้วกูจะวางบ้านยังไงเนี่ยกูทุบก่อนทุบไงวะทุบนี่ทุบกูเสียตังค์ไปเยอะเนี่ยเอารีฟันนะรีฟันเอ้ยไม่เสียไปเว้ยยังได้อยู่โอ้ยเกือบเลยเดี๋ยวโอเคตอนนี้เราเอาตรงๆก่อนนะฮะซูมใช้ไอ้นี่หรือว่า ZX ก็ได้นะฮะจึ๊บปึ๊บดูภูมิศาสตร์ของเราซะก่อนนะครับประมาณนี้นะฮะปิดไปอันนี้คืออะไรอัปเกรดรถอ๋ออัปเกรดเป็นขั้นต่างๆนะครับโอเคไอ้ข้างบนนี่อะไรเนี่ยชิปชิปเปอร์ฟรีฉันคือชิปเปอร์นะฮะ This is chipper chipper ป่ะ tripper นะฮะอ่านถูกไม่ถูกไม่รู้ฮะพอดีโง่นะฮะขอโทษด้วยนะฮะ Keep an eye on what your citizens are talking about and what is happening around the world นะครับก็เหมือนกับแบบเหมือนเป็น Twitter นั่นแหละเหมือนเป็น Twitter จำลองมาในเกมนี้เขาก็จะมีแบบพวกคนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคนก็จะแบบมาโพสต์ตรงนี้นะครับโอเคได้ทำดีไว้เจ๋งดีโรเตทคาเมล่ากดเมาส์กลางแล้วหมุนนะฮะปุ๊บไม่อ้วกก็รู้กันไปดิฮะโอเคมึงทำไมถึงต้องทำให้หมุนเพื่ออ๋อ QE ก็ได้นะครับโอเคนะฮะแล้วไงต่ออันนี้โฟนอันนี้มัลติเพิลนี่มีเดียมโรดครับมีเดียมโรดนี่คือแบบย่างกำลังดีนะฮะแต่ว่ามีแบบมีอาการแบบดิบๆเยอะหน่อยนะครับไม่ได้คือกับกึ่งสุกนะฮะไม่ใช่นะมันมีเดียมแรนะฮะตึงโป๊ะเล่นเองตบเองด้วยเล่นอยู่คนเดียวนะฮะนี่อะไรเนี่ยลาสโรสนะครับอ๋อถนนใหญ่นะฮะเอาเว้ยอันนี้อะไรไฮเวย์นะฮะไฮเวย์โอ้มีนี่ด้วยอินเตอร์เซคชั่นนะครับแยกแต่นี่น่าจะเป็นราวอบาวนะเป็นวงเวียนนะฮะวงเวียนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับตอนสมัยเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเพราะต้องใช้วาดวงกลมนะฮะไม่ใช่ผิดคนละวงเวียนกูตบเองอีกแล้วโอเคครับมา2 lane 1 way อ๋อคือถนน1 way นะครับแล้วอันนี้เป็นอะไรเป็น1 way อยู่เปล่าอันนี้เป็น1 way อยู่นะโอเคได้เลยเราสร้าง1 way ก่อนอ๋อก็คือรถเข้าใจครับเขาบอกว่าการที่เราสร้างวันเวย์ทราฟฟิกเนี่ยกดคลิกปุ๊บมันก็เราคลิกลากไปฝั่งไหนอ่ะก็จะวันเวย์ไปทางฝั่งนั้นนะครับโอเคนะงั้นเอานี่ละกันนะครับเอานี่แหละปึ้งเรียบร้อยครับดูดีมีชาติตระกูลนะฮะหล่อล่ำดำถึกขึ้นมาทันทีนะครับแล้วกูจะโซนนิ่งยังไงเดี๋ยวก่อนขอแยกก่อนมันต้องดูลมป่าวะแบบในเดอะซิมป่าวะต้องดูลมต้องดูไอ้นี่ป่าวะไม่มั้งมีนี่มีส่วนเราต้องแยกส่วนแล้วครับเอาละเราจะมาวางแผนให้เฮอร์มอยนะฮะเฮอร์มอยซิตี้ของเรากันนะครับว่าเราจะทำยังไงกับมันนะฮะโซนนี้เนี่ยโซนแถวๆเนี้ยมันอุดมสมบูรณ์มากนะฮะฉะนั้นเราต้องเอาโซนนี้ให้เป็นโซนโรงงานนะครับไปทำลายป่าไม้นะฮะส่วนตรงที่เป็นซีไซด์เนี่ยน่าจะเป็นส่วนของที่อยู่อาศัยนะครับตรงนี้รอบนี้เป็นที่อยู่อาศัยเลยนะฮะพวกโรงงานปลาอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้หมดนะครับมีน้ำไหลด้วยเหรอมีด้วยเหรอชิบหายแล้วกูทำอะไรกูกำลังจะไม่คิดอีกแล้วเดี๋ยว
you can build มึงหลายอย่างเหลือเกินเนี่ยเดี๋ยวอ๋อมียกถนนขึ้นลงด้วยนะครับทรัพยากรมีทรัพยากรด้วยเหรอไหนทรัพยากรอยู่ไหนวะเดี๋ยวทรัพยากรอันนี้โฟนนิ่งกูว่าถ้ากูนั่งอ่านก่อนเนี่ยมันคงจะไม่ได้เล่นนาทีนะฮะสร้างแม่งไปเลยครับนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างบริเวณนี้ก่อนเลยนะฮะให้มันเป็นโซนนิ่งนะฮะที่เข้าไปแล้วก็อยู่นิ่งๆกันไปนะฮะของเราก่อนนะครับโซนนิ่งนะครับเป็นที่อยู่อาศัยก่อนเลยฮะว้าโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนั้นวะเนี่ยเดี๋ยวมึงเยอะไปปะวะโลเดสตี้ทำไมมันทั้งแถบเลยอ่ะเอาแค่แถบนี้ได้มาตรงนี้พอตรงนี้พอเดี๋ยวก่อนอื่นต้องทำเป็นสี่เหลี่ยมก่อนโอเคชึบโอเคออกถนนใหญ่นะครับชึบตรงนี้ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยละกันปึ๊บโอเคนะครับแล้วคอมเมอร์เชียลโซนน่ะคอมเมอร์เชียลโซนจะเอายังไงเชี่ยวพูดผิดโอ้ตรงนี้ต้องแบบโค้งอ่ะโค้งแบบเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวคือโค้งนะฮะชึบมันจะดีเหรอวะดีมันต้องดีแน่ๆนะฮะเราคลิกตึงอยู่สองฝากของถนนนะที่เหลือตรงนี้เป็นไอ้นี่ครับเป็นบ้านเป็นไงล่ะเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วเอาเว้ยนะฮะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับ The Economy Panel Unlock ครับดูตังครับชิปหายนี่คืออะไรบัดเจ็ตบัดเจ็ตที่จะทำให้ผลิตไฟฟ้าว่างั้นเถอะยกถนนเห็นเขาบอกว่ากดเพจอัพเพจดาวน์นะฮะสวัสดีไฮแดนซ์แซดด้วยนะครับนี่ดูก่อนนะเกสอย่าฝัดนะถ้าเกสฝัดสักพักหนึ่งผมอาจจะขอปิดแชทเกสนะครับเป็นไปได้ไปสมัครสมาชิกมาดีกว่านะฮะ list milestone to unlock more milestone เรื่องมึงเลยนะฮะ adversary help build road and zone next to themTo allow citizen to move in นะฮะ grow the city to unlock more service นะครับโอเคนั่นแหละกูรู้แล้วแล้วกูจะให้กูทำยังไงต่ออ๋อตอนนี้อ่ะเข้ามาแล้วนี่โอ้เขาสร้างบ้านเนี่ยนะฮะโอ้โหสุดยอดมากตื่นเต้นที่สุดนี่คือความสำเร็จของเรานะฮะนอนหลับแล้วนะครับคืนนี้ก็เฮี้ยแล้วมึงจะตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนี่ขาดน้ำขาดไฟนะฮะขาดน้ำขาดไฟก็ต้องสร้างน้ำสร้างไฟไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนะตอนนี้นะครับต้องสร้างวินทูบายคือยังไงอะไอ้สีฟ้านี่คืออะไรอะ building อ๋อ building connected active building หรือว่ายังไงวะถ้าเกิดกูสร้างตรงเนี้ยมันจะเป็นไรไหมอะใช่ช่วงนี้ผมติดงานนะครับสร้างแม่งตรงนี้เลยมั้ยเฮ้ยแต่มันขยายออกมาว่ะเดี๋ยวงั้นกูเปลี่ยนที่ก่อนเป็นทิศเดินทางก่อนมันจะหนวกหูอันนี้มันจะติดตรงที่มันหนวกหูแล้วกูจะไปสร้างตรงไหนดีเนี่ยตรงนี้5 MW อันนี้7 6 7อุ๊ยไม่ได้4ไซส์นี่มันต้องไอ้นี่เลยแล้วก็สร้าง power line มาไงโอเคได้สร้างนี่เลยครับเอาไกลๆเลยโอ้ทำไมตรงนี้ได้4เองวะมีต้นไม้บังนั่นเองนะฮะแล้วเอาตรงเนี้ย88เท่มากนะครับปึ้งเป็นไงล่ะเข้าไปครับ First Power ตรงนี้มี Power ฮะกูก็ลากเข้าไปเลยครับฮะ Green Energy มันบอกมันชมเราฮะแต่ตอนนี้กูจะลาก energy ไปหามึงยังไงนี่คือปัญหาไซต์ connection need please reconnect your city to highway connection เพื่อ can move transport goods แล้วกูจะ connect ยังไงกูยังไม่มีไฟจะใช้เลยเด็กดอกมึงเล่นกูจังเลยเนี่ยเดี๋ยวนะผมตัดไปทางไหนดีวะแค่เข้าขอบก็ได้แล้วใช่ป่ะโอเคผมสร้างมันตรงนี้นะผ
ผมว่าอนาคตผมแม่งต้องทำเหี้ยอะไรแปลกๆแน่เลยเอาทำไปก่อนนะดีกว่าไม่มีใช้อ่ะน้ำนะครับน้ำไปอยู่ตรงนี้น้ำมีปัญหาเรื่องเสียงอีกเอาไปอยู่ข้างๆลมเนี่ยเดี๋ยวเดินท่อแพงไปปะวะกูว่าเอามาไว้แถวนี้แล้วกันแถวนี้ตึ้งโอเคน้ำครับน้ำเดินท่อชึบโอเคอยู่ตรงนี้ปึ๊กครอบคุมกูวางโคตรมั่วเลยนะฮะชัดเจนมากโอเคมีน้ำมีปลาใช้กันแล้วนะฮะตรงนี้รู้สึกว่ามันจะให้เราต่อถนนใช่ไหมได้ต่อได้อุ้ยทางตรงดิไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยชึบโอเคต่อถนนปึ้งโอเคเลยชัดเจนมากแล้วไงต่อมึงจะเอาอะไรกันอีกที่ระบายน้ำเสียครับที่ระบายน้ำเสีย water drain pipe โอ้ water pumping stationแล้วกูต้องเดินไปไหนอ่ะเดินลงทะเลเหรอเฮ้ยรับไม่ได้อ่ะเหี้ยน้ำมันมาฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนเดินลงนี่แล้วกันอ่ะสุดทางช้างเผือกเลยอ่ะยังไงวะเนี่ยโอ้โหเสียพื้นที่ไปต้องเยอะชิบหายแล้วกูความฝันบ้านซีไซส์ของกูพังทลายไปในพริบตาเดนหาพี่เดี๋ยวนะไฟฟ้าก็ไม่มีจะให้เดนโอเคเชื่อมต่อครับเชื่อมต่อไฟฟ้ามึงเรื่องมากจังวะผมสร้างต่อไปไม่ได้ปะสร้างต่อไปน่าจะได้นะได้ปะวะไม่ได้จะรักไก่ซะหน่อยสร้างขวางแม่งเลยโอ้โหโคตรโหดกูเห็นอนาคตอยู่ล่ำไรแล้วฮะความชิบหายทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องการอะไรต้องการโรงงาน industrial or office กูจะหาออฟฟิศจากไหนเนี่ยมีแต่ industrial หรือว่า industrial นี่ก็คือออฟฟิศเหมือนกันuse a lot of water and produce car pollution yeah ทำไมอ่ะไฟฟ้าไม่พอแล้วกูจะดูได้ไงว่ามันพอไม่พอวะก็พอนี่หว่าทำเป็นบ่นอ๋อมันติดตรงนี้โอเคได้เอามาวางไว้ตรงนี้ตึ้งโอเคครับindustrial zone เหรอเอามาอยู่ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะประมาณนี้แหละฝั่งนี้ไม่เป็นไรฝั่งนี้เราทำเป็นฝั่งแบบถิ่นทุรกันดารไม่ติดทะเลไงไม่ติดทะเลโอเคนะครับเราก็ต้องการคอมเมอร์เชียลด้วยนะฮะคอมเมอร์เชียลเชียลแน่นอนนะครับได้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคเลยนะฮะโอเคเลยที่อยู่เพิ่มเติมอันนี้คืออะไรอ่ะมันหายไปได้ไงอ่ะอะไรอ่ะมึงไม่ยุติธรรมเลยมึงไม่บอกกูทำไมหายไปโอเคเดี๋ยวนะเฮ้ย ผมอาจจะไม่ได้อ่านแชทใช่ครับ Demon Sulfide นะครับ City Skyline นะเสาไฟนี่อาร์ตมากอันนี้แหละผมใช้จิตวิญญาณแห่งความอาร์ตนะฮะของผมเนี่ยในการสร้างมันขึ้นมานะครับเสาไฟเป็นไงอีโคโนมี่กูเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอดูก่อน income expense แล้วกูจะดูยังไงล่ะวะว่ากูได้ income จากอะไร income ได้มา200นี่คือหักยังไอ้ชิบหายแล้วอินคัม200 expense ไป800กว่านี่กูขาดทุนอยู่นี่หว่าโอ้ลบ500กว่าโอ้ชิบหายงานเข้าแล้วกูเดี๋ยวกูจะต้องทำยังไงเนี่ยโอ้สร้างอินดัสเทรียลเยอะๆโอ้รู้แล้วทำไมไฟฟ้ายังไปไม่ถึงครับชึบ
โอเคเอามาไว้ตรงนี้เออโอเคนะโอเคนะแฮปปี้แล้วนะแฮปปี้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวโอ้โหยังมี M4 กับเกม CSGO มาหลอกหลอนกูถึงในสตรีมตอนนี้นะครับเอาเลยฮะตามที่คุณสบายใจเลยนะฮะสร้างแถวนี้แล้วกันอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้นะฮะต้องสร้างอันนี้ไฟฟ้าไว้ด้วยไฟฟ้าเฮ้ยมันก็ยังขาดน้ำอยู่นี่ว่าไม่เป็นไรนี่ว่าก็ยังถึงน้ำท่อน้ำชึบลากมาตรงนี้ปึ้งโอ้โหโคตรแอฟแตรกอะสุดยอดมากฮะการวางท่อน้ำของผมนี่ได้รางวัลโนเบลเลยนะฮะโอ้ท่อน้ำแม่งเป็นสามเหลี่ยมนะฮะตีวงได้เท่ากับพีระมิดพอดีนะฮะทำให้มีพลังพิเศษขึ้นมานะฮะกูว่าไม่น่าใช่แล้วเดี๋ยวI would think that fresh water is best stuff but no how long do we have อ้าวเหี้ยกูยังอ่านไม่จบเลย to wait for working water pipe นี่ไงกูทำให้มึงแล้วไงทำเป็นบ่นตบเกียนแตกนะทำเป็นบ่นชิช้าเดี๋ยวก่อนน้ำยังได้อยู่ยังโอเคอยู่ฮะไฟฟ้ายังพออยู่แล้วแหละนี่อะไรอะโคพาวเวอร์แพนอ๋อพลังถ่านนะครับถ่านหินแล้วกูต้องสร้างอะไรต่อสร้างบ้านก็เยอะแยะมึงไม่ไปอยู่วะอ่ะนี่เพิ่มให้อีกอันนะอ่ะเพิ่มตรงนี้ด้วยอ่ะนี่เท่เอ้าตรงนี้น้ำมาไม่ถึงอีกโอ้เรื่องมากอ่ะแย่มากเลยนะทำไมทำตัวงี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวนะต้องมาทางนี้ไหนๆก็ผ่านมาแล้วผ่านมาปึ้งโอเคเลยโอเคเลยนะฮะจุดนี้มายังลบอยู่ร้อยกว่าเย้เราจะทำยังไงให้มันบวกวะนั่นโอ้โหติ่งเดียวน้ำมึงก็ไม่ถึงเว้ยกูโอ้โหมึงก้าวออกมา2ก้าวมึงก็ถึงน้ำแล้วโอ้แย่มากนะฮะโอเคคลิปนี้น่าจะลงผมยังไม่แน่ใจเลยว่าผมจะลงทุกวันไหนนะครับเอาละเรื่อยๆนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็พักกันสักคู่แล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ดูย้อนหลังนะคนที่ดูสดเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปนะฮะเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมตัดคลิปสักครั้งนึงนะครับสำหรับคนที่ดูย้อนหลังเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสำหรับคนที่ดูสดอีกประมาณ5นาทีเราเจอกันจ้ะบ๊ายบายกูเห็นความวอดวายของเมืองกูแล้ว